การใช้งานผมก็ลองใช้ไปชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับทั้ง2แบบเลยกล่องสีน้ำตาลที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล่องที่สั่งซื้อมาจากทาง eBay ส่วนกล่องสีขาวด้านล่างนะครับกล่องเล็กแล้วก็กล่องยาวๆตัวนี้ก็เป็นของทาง Panasonic เองเลยเวลาเราสั่งซื้อจากทาง eBay นะครับมันจะมีทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับมาพร้อมเลยเห็นไหมครับมันจะมีรหัสของเขาคือ DMWAC8 แล้วก็ DMW-DCC8 DDCC8 ก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัว AC8 ก็คือตัวแปลงไฟฟ้ามาที่ตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือของทาง eBay ซื้อครั้งเดียวได้ครบหมดเลยสำหรับอุปกรณ์ของทาง Panasonic เองเลยนะครับเราต้องซื้อแยกไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่ดัมมี่แล้วก็ตัวแปลงไฟนะครับราคาตัวนี้ถูกกว่านะครับมาจาก eBay ซื้อชุดนี้แพงกว่าเป็นหลายเท่าเลยทีเดียวตัว DCC8 ตัวนี้เริ่มจะหายากนะครับไปหาในศูนย์ของ Panasonic ก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่ไปดูที่ eBay ก็จะได้อีกแบบนึงเดี๋ยวผมจะเปิดเปรียบเทียบให้ดูแล้วก็ตัว DMWAC8 นะครับที่ในคู่มือเขาของตัวนี้บอกว่าต้องใช้กับ AC8 แต่ปัจจุบันนี้นะครับตัว AC8 ค่อนข้างที่จะหายากถ้าเป็นของ Panasonic เองต้องไปดูที่ eBay ก็จะได้เป็นของ eBay แต่เปิดในคู่มือของตัว AC10 นะครับไปดูในเว็บไซต์ของทาง Panasonic เองก็บอกว่าสามารถใช้กับตัวนี้ได้แต่ในเว็บไซต์เขาบอกว่าใช้กับ AC8 เท่านั้นผมก็เลยเอามาให้พวกเราได้ดูกันว่าเราจะสามารถใช้2ตัวนี้ร่วมกันได้หรือเปล่าตัวกล่องที่สั่งซื้อมาจาก eBay ก็มีแค่สติกเกอร์ตัวเดียวนะครับมีเขียนคำว่า Make in China เพิ่มเข้ามานะครับก็จะได้เป็นของ China หรือของจีนนะครับกล่องก็มีประมาณแค่นี้ครับเราเปิดขึ้นมาดูพร้อมกันเลยก็มีห่อมาแค่นี้ก็มีตัวแปลงไฟนะครับตัวแปลงไฟก็ห่อเป็นถุงมาให้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ดัมมี่ก็ห่อเป็นถุงอย่างนี้มาให้นะครับเดี๋ยวค่อยดูชัดๆไปพร้อมๆกันนะครับเขาจะเขียนครับว่า DC Coupler นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยดูชัดๆพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ดัมมี่ของทาง Panasonic เองนะครับก็จะมีข้อมูลประมาณนี้แล้วก็มีลายภาษาด้วยนะครับตรงนี้ก็มีข้างกล่องประมาณนี้ส่วนสติกเกอร์ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศนะครับว่าเขาจะติดตัวบาร์โค้ดกันยังไงก็ประมาณนี้ด้านบนของกล่องก็มีข้อมูลแค่นี้ส่วนด้านล่างก็มีข้อมูลแค่นี้เดี๋ยวแกะออกมาเลยทรงก็จะต่างกันเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆในกล่องก็จะมีคู่มือให้ด้วยนะครับคู่มือมีทั้งอยู่บนเว็บไซต์เองแล้วก็อยู่ในตัวกล่องส่วนของ eBay นะครับที่สั่งซื้อมาจาก eBay ที่ทำมาจากจีนไม่มีคู่มือให้นะครับนี่ก็มีคู่มือให้ก็เป็นคู่มือลายภาษาเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทาง Panasonic เองนะครับคู่มือตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเดี๋ยวแกะตัวกล่องใหญ่นี้ก่อนอันนี้ก็เป็นด้านล็อกฝาบนนะครับเนี่ยจะมีตัวล็อกอันนี้ฝาบนก็มีข้อมูลประมาณนี้มีภาษาเหมือนกับตัวแบตเตอรี่ดัมมี่เลยครับอันนี้คือด้านข้างก็เขียนมาประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านข้างอีกข้างหนึ่งข้อมูลก็อันนี้คือด้านฐานของกล่องก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูกล่องภายในกันว่ามันเป็นยังไงบ้างกล่องที่มีตัวล็อกฝาบนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีร่องนิ้วโป้งเอานิ้วไหนก็ได้นะครับดึงออกมาแล้วก็จะแกะขึ้นมาก็มีข้อมูลประมาณนี้เลยนะครับเปิดออกมาก็จะเจอคู่มือโดยทางของศูนย์เองเขาก็ต้องมีคู่มือนะครับเป็นเรื่องปกติ
นะครับคู่มือเป็นเล่มหนาเลยนะครับน่าจะมีหลายภาษาด้วยอันนี้ก็อยู่ที่ผู้นี่ประเทศไหนที่เราอยู่นะครับหัวตัวนี้นะครับผมเป็นหัวของทางออสเตรเลียนะครับดูเด็กเตอร์เดี๋ยวให้ดูชัดๆพร้อมกันดูที่ตัวก่อนหมดแล้วครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับของทาง Panasonic อันนี้เป็นตัวแบตเตอรี่ดัมมี่ของทาง Panasonic อันนี้เป็นแบตเตอรี่ดัมมี่ของที่สั่งซื้อมาจาก eBay นะครับของจีนจะเป็นแบบนี้ตัวแบตเตอรี่ดัมมี่2ตัวนี้นะครับมันจะใช้กับแบตเตอรี่ของทาง Panasonic กล้องรุ่นไหนก็ได้นะครับต้องไปดูกล้องของเราว่าเป็นแบตเตอรี่รุ่น DMWBLC12 หรือเปล่าส่วนจะมี E ไม่มีไม่เป็นไรนะครับขอให้เป็น BLC12 ก็สามารถใช้ตัวแบตเตอรี่ดัมมี่2ตัวนี้ได้นะครับตัวบนสุดนะครับเป็นตัวแบตเตอรี่จริงๆนะครับส่วนตัวกลางก็เป็นแบตเตอรี่ดัมมี่ของทาง Panasonic แล้วก็ตัวด้านล่างก็เป็นตัวที่สั่งซื้อมาจาก eBay เดี๋ยวผมจะลองลดไฟดูเพื่อเห็นหน้าตัวนี้นะครับหน้าสัมผัสจะเป็นทองแดงมันจะสะท้อนกับไฟก็ประมาณนี้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะมีความยาวของแบตเตอรี่ก็จะยาวพอๆกันตัวกลางก็เป็นตัวแบตเตอรี่ดัมมี่ของทาง Panasonic เห็นไหมครับสายก็จะไม่เหมือนกันแล้วด้านนี้ก็คือด้านที่อยู่ตรงฐานนะครับตัวออกมาจากตัวกล้องเพื่อไปชาร์จไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวกันตัวนี้เป็นตัวของทาง Panasonic เองเลยนะครับการเชื่อมต่อก็จะเป็นสายป้องกันการหักแต่สายมันสั้นกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับการเชื่อมต่อด้านที่ต่อออกไปข้างนอกสายตัวนี้สั้นกว่านะครับด้านนี้นะครับก็เป็นด้านที่มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับของตัวอุปกรณ์บอกด้วยนะครับว่าตัวไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบด้านนี้ก็คือเป็นตัวชี้บอกนะครับมีลูกศรชี้บอกเพื่อที่จะสวมเข้าไปในตัวกล้องนะครับของตัว eBay จะอยู่ด้านล่างนะครับลักษณะงานก็คล้ายๆกันเห็นไหมครับแตกต่างกันก็คือเรื่องของอะไรครับสายของทาง eBay จะยาวกว่า3เท่านะครับการใช้สายก็ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะป้องกันการพับได้เหมือนของทาง Panasonic นะครับสายค่อนข้างจะยาวกว่า3เท่าตัวหัวนี่ไม่มีตัวบ่งบอกเหมือนกับของทาง Panasonic นะครับเห็นไหมครับก็จะมีสัญลักษณ์เพราะเขาต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้ให้ด้วยแต่ของทางนะครับ eBay มันไม่มีนะครับหัวก็แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลของทางอุปกรณ์ที่สั่งซื้อมาจาก eBay นะครับก็มีบอกว่าเป็นขั้วบวกขั้วลบเหมือนกันด้วยนะครับเราสามารถที่จะไปค้นหาจาก eBay ได้จากคำว่า DC coupler ตัวนี้นะครับได้เลยนะครับก็จะเจอเหมือนกันหรือจะค้นที่ eBay ว่า DMW DCC8 อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันมีลูกศรชี้เข้าให้สวมเข้าไปที่ตัวกล้อง Panasonicตัวสายของแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับที่สั่งซื้อมาจาก eBay มันจะมีความยาวกว่าเห็นไหมครับ
อันนี้ก็เป็นตัวอะแดปเตอร์ของทาง Panasonic นะครับก็มีข้อมูลชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟนะครับตัวโมเดลอันนี้ก็เป็นด้านข้างตัวเชื่อมต่อก็มีป้องกันการพับนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือหัวที่จะไปเชื่อมต่อกับตัวแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับมันก็จะมีตัวป้องกันอย่างนี้มาให้ด้วยนะครับนี่เป็นของทาง Panasonic ที่ตัวอะแดปเตอร์เขานะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูของทาง eBay กันอันนี้ก็เป็นของทาง eBay นะครับก็มีข้อมูลครบเหมือนกันในเรื่องของระบบไฟนะแต่เขาจะเขียนว่า AC 8ของตัว Panasonic เป็น AC 10แค่นั้นเองอันนี้ของทาง eBay อันนี้ก็มีป้องกันการพับสายด้วยแต่ว่าในส่วนของปลายสายนะครับสำหรับตัวที่จะไปเชื่อมต่อกับตัวดัมมี่แบตเตอรี่ก็ประมาณนี้นะครับปลายสายก็ไม่มีอะไรไม่เหมือนของทาง Panasonic ตัวสีดำจะเป็นของทาง Panasonic นะครับตัวสีเหลืองก็เป็นตัวที่สั่งมาจาก eBay ก็จะไม่เหมือนกันในทำนองเดียวกันนะครับสายของตัวอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวลองไล่สายดูมาถึงปลายของทางPanasonicจะมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวป้องกันความปลอดภัยของเขาเห็นไหมครับสายก็สั้นกว่าของทาง eBay ยาวกว่านะครับเห็นไหมมาดูปลั๊กนะครับอันนี้ผมซื้อที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้ผมมาอาศัยอยู่ชั่วคราวที่ออสเตรเลียนะครับก็เลยสั่งซื้อมาเห็นไหมครับด้านขวามือตัวนี้นะครับผมเอาพลาสติกสวมไว้เพราะว่ามันมีมาให้ของทางPanasonicเขาจะมีมาให้อันนี้เป็นของที่สั่งซื้อจาก eBay นะครับก็จะมีประมาณนี้สายไฟก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราให้ดูใครยาวกว่าสายของทาง eBay เขาจะมีความมันกว่านะครับส่วนทางPanasonicเขาจะมีความด้านกว่าหมดแล้วครับของทางPanasonicสั้นกว่านะครับของ eBay ไปต่ออย่าลืมว่าของทาง eBay สายจะมันกว่าด้านขวามือของผมนี่เป็นของทาง eBay นะครับที่สั่งซื้อจาก eBay ด้านซ้ายมือเป็นของทาง Panasonic อยู่ที่ประเทศไหนก็เราสามารถใช้อะแดปเตอร์ตัวเดิมได้นะครับเปลี่ยนแค่ตัวหัวปลั๊กเพราะว่ามันมีขายทั่วไปอยู่แล้วยิ่งอยู่เมืองไทยอะไรพวกนี้โคตรหาง่ายเลยสำหรับกล้องที่จะมาใช้ในการทดลองในครั้งนี้ก็จะเป็นกล้อง G95 นะครับเราจะไม่ใส่ใจว่าเป็นกล้องรุ่นไหนนะครับขอให้เป็นกล้องที่ใช้รุ่น BLC12 ได้นะครับก็พอแล้วที่ฝาปิดแบตเตอรี่เราจะเห็นลูกยางตรงนี้นะครับแล้วก็แกะออกมาเลยนะครับจะได้แกะง่ายๆนะครับถ้าเราเปิดตัวนี้เรามาแกะที่หลังเปิดเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแกะยากนะครับเราก็จะแกะออกก่อนมันจะมีลูกศร นะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับเห็นไหมครับมีลูกศรทั้ง2ตัวสังเกตได้ไหมครับว่าตัวไหนเป็นตัวมาจาก eBay ตัวมาจาก eBay ก็คือไม่มีขีดต
ตัวมาจาก Panasonic มันจะมีขีดหรือดูจากสายก็ได้ครับผมสายเขาก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วก็สวมเข้าไปนะครับก็คือด้านมันที่มีตัววงจรนะครับมันก็จะไปชนวงจรที่อยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับตัววงจรที่อยู่ข้างในแล้วก็สวมเข้าไปเลยมันก็จะติดที่ตัวล็อกนะครับเห็นตัวล็อกขาวๆตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็ยัดตัวนี้เข้าไปในรูตัวนี้ของนี่ครับเข้าไปในรูอันนี้ปิดยากนิดนึงนะครับของทาง Panasonic เองเพราะมันติดที่ไอ้เนี้ยไอ้ป้องกันสายพับนี่แหละใส่เข้าไปยากนิดนึงนะครับก็โผล่มาประมาณนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ดูที่ลูกศรแล้วก็ดูที่วงจรนะครับต้องไปชนกันตัวล็อกก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสายของทาง eBay เขาจะยาวหน่อยก็แค่นั้นเองนะครับเวลาพับนะครับพับฝาเนี่ยมันจะพับง่ายกว่าของทาง Panasonic Panasonic ของเขาก็จะแข็งนิดนึงนะครับตัวนี้มันแข็งเพราะไอเนี่ยไอ้ป้องกันสายพับเนี่ยแหละครับมันแข็งเพราะตัวนี้ทำให้ปิดฝาตัวเนี้ยยากหน่อยแต่ของ eBay ก็จะปิดง่ายนะครับเพราะมันสายอ่อนนะครับสายมันก็จะหย่อนประมาณนี้เวลาเราถ่ายในห้องจะได้ไม่ห่วงเรื่องแบตเตอรี่นะครับประหยัดแบตเตอรี่ไปไม่ต้องเสียเวลามาชาร์จเวลาถอดออกของทาง eBay ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ามันยาวก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมันราคาถูกกว่าตั้งเยอะเลยนะครับก็แล้วแต่ทางเลือกนะครับก็ใช้แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ถูกกว่าของตัว Panasonic นะครับเวลาใช้งานนะครับมันก็จะหย่อนประมาณนี้ข้อเสียของเขาคือปิดฝาครอบแบตเตอรี่ค่อนข้างยากนิดนึงก็แค่นั้นเองนะครับยังจำได้นะครับหัวสีเหลืองเนี่ยเป็นหัวของทางอะไรครับอะแดปเตอร์ของทาง eBay นะครับผมจะลองสวมใส่กับของทาง Panasonic ดูนะครับ Panasonic เขาจะเป็นเนี้ยเห็นรอยต่อนะครับตรงนี้สังเกตได้เลยว่าเป็นของ Panasonic สายสั้นด้วยไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองเปิดสวิตช์ดูไม่ติดครับเอาอะแดปเตอร์ของทาง eBay มาใช้กับของทาง Panasonic ไม่ได้มันไม่ติดอันนี้เป็นหัวของทาง Panasonic เองนะครับกับ Panasonic ใส่ด้วยกันแน่นพอดีเลยนะครับมันจะแน่นพอดีเปิดสวิตช์ดูนะครับผมทำงานปกตินะครับอันนี้ก็เป็นสายของทาง eBay นะครับสังเกตได้นะครับตัวแบตเตอรี่ดัมมี่ของทาง eBay แล้วก็ตัวหัวอะแดปเตอร์นี้เป็นของ eBay เหมือนกันนะครับผมก็จะเสียบเข้าด้วยกันแล้วลองเปิดสวิตช์ดูทำงานนะครับในทำนองเดียวกันนะครับอันนี้เป็นของทาง eBay อยู่หัวอะแดปเตอร์นี้เป็นของทาง Panasonic นะครับเสียบเข้าด้วยกันไม่ได้ครับผมไอตัวนี้มันใหญ่กว่ารูตัวนี้มันเล็กเข้ากันไม่ได้นะครับก็เลยใช้ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นของทาง eBay ก็เลยมีชุดของเขามาพร้อมเลยอันนี้ผมมีคลิปนะครับผมลองใส่คลิปเข้าไปแล้วก็ในแบตเตอรี่ตรงนี้ไม่มีนะครับก็สามารถทำงานได้นะครับจะมีข้อสังเกตนะครับถ้าเรามีแบตเตอรี่ข้างในตัวเครื่องอยู่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นของทาง Panasonic ด้วยสังเกตนะครับที่คลิปผมแบตเตอรี่ผมยังไม่ใส่ผมจะลองเปิดเครื่องดูอันนี้คือสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ที่อยู่บนเครื่องตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงโซนตรงนี้เดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วก็จะใส่แบตเตอรี่เข้าไปในคลิปให้สังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับพอใส่แบตเตอรี่เข้าไปในคลิปแล้วนะครับก็เปิดเครื่องขึ้นมาสังเกตสัญลักษณ์นะครับมันจะมีคำว่า BG ตรงนี้ข้างล่างแบตเตอรี่นะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นก้อนของอะไรครับแบตเตอรี่ที่อยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากคลิปเป็นแบตเตอรี่ดัมมี่ดูตอนนี้ผมใส่แบตเตอรี่ดัมมี่ของทาง Panasonic ไปนะครับเพราะว่าสายมันสั้นดีจะได้มองเห็นไปด้วยกัน
ผมก็จะเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับตอนนี้ไฟไม่มีเข้ามาเลี้ยงมันก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ในครับในตัวเครื่องอยู่เดี๋ยวเราจะเสียบไฟเข้าไปตอนนี้นะครับผมก็เสียบไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับลองมาเปิดสวิตช์ดูพอมีไฟเข้ามานะครับสัญลักษณ์แบตเตอรี่มันจะไม่โชว์ก็แสดงว่าเรากำลังใช้ไฟจากตัวแบตเตอรี่ดัมมี่นั่นเองนะครับสรุปการใช้งานระยะสั้นนะครับยังไม่เห็นความแตกต่างว่ามันจะไปดูแลรักษาระบบยังไงมันก็มีความยุ่งยากเรื่องระบบสายอันนึงสายยาวอันนี้สายสั้นอันนี้สายสั้นปิดฝายากกว่าสายยาวก็แค่นั้นเองนะครับแต่ตัวนี้มาจาก eBay เนี่ยราคาถูกนะครับซื้อตัวนี้ได้ประมาณสักซื้อตัวนี้นะครับซื้อตัว Panasonic ของ Panasonic เองเนี่ยซื้อตัวนี้ได้ประมาณสัก 4-5 อันเลยนะครับอันนี้ต้องขายแยกชุดอันนี้อยู่ในตัวเดียวเลยก็ลองดูนะครับถ้าใครชอบไลฟ์สดบ่อยๆนะครับที่มีห้องไลฟ์สดผมว่าน่าจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อความมั่นใจก็ตัวนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการค้นหากับงบประมาณก็ตัวนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นความแตกต่างในเรื่องของการใช้งานผมก็ลองใช้ไปชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับทั้ง2แบบเลย